สวัสดีเช้าวันที่17จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้ามากยังไม่7โมงเช้าเลยเดี๋ยวนะว่าจะเดินออกไปเซเว่นว่าจะไปดูกาแฟกาแฟเซเว่นกินบ้างอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ได้เดินออกกำลังกายด้วยไปในตัวแล้วก็ไปกดตังค์ด้วยนี่แหละเพราะความที่น้าอยู่ในหมู่บ้านอย่างงี้เนาะแล้วที่บ้านน่ะไม่มีรถแล้วคนที่เขามีรถเขาก็ไม่ได้มาหาไงก็เลยต้องออกไปเองจริงๆแล้วอ่ะมีไหมตุ๊กๆหรืออะไรเงี้ยคือรถโดยสารประจำทางอ่ะมีแต่ที่สุราษฎร์ค่ารถเนี่ยแพงมากนะบางทีแบบว่าจากบ้านน้าไปตลาดเนี่ย25-30ถ้าจากตลาดมาบ้านน้าบางเจ้าคิด40เลยนะจ๊ะเออคือการเดินเนี่ยไม่ได้ว่าลำบากเลยสำหรับน้านะเพราะอยู่โน่นก็เดินซะส่วนใหญ่แล้วยิ่งเดินเช้าๆเงี้ยมันไม่ร้อนอ่ะยังไงไปกันเลยจ้ะเนี่ยจ้ะเดินตรงไปทางโน้นนะเห็นไฟแดงตรงโน้นไหมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้ก็เป็นถนน4เลนแล้วนะเป็นถนนในรึกตัดใหม่เคยบอกไปแล้วแหละว่ามีมาได้เป็น10ปีกว่าๆเองถนนเนี้ยแต่ก่อนเป็นถนนเป็นป่าแหละแต่เดี๋ยวนี้เจริญขึ้นแล้วก็จากบ้านนาเนี่ยจากในหมู่บ้านเลยนะไปจนถึงถนนเก่าตรงโน้นเนี่ยเขาชื่อว่าถนนวัดโพเนาะแถวถนนตรงนู้นน่ะจะมีเซเว่นมีบิ๊กซีมินิแล้วก็มีโลตัสเอ็กเพรสหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าถนนตรงนี้คือแทบจะไม่มีอะไรเลยก็จะมีร้านขายของข้างทางปกติก็มีร้านขายโจ๊กที่อยู่ตรงนี้ที่น้าออกมาซื้อประจำเนาะโจ๊กกับกาแฟอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจากในหมู่บ้านบ้านน้าที่น้าอยู่เนี่ยไปจนถึงถนนตรงนู้นน่ะประมาณกิโลกว่าจ้ะไม่ไกลก็เดินออกกำลังกายได้เรื่อยๆแล้วด้านหลังกำแพงอันนี้เนาะก็จะเป็นโรงฆ่าสัตว์อ่ะนี่เลยไปกันต่อแต่ที่น้าจะไม่ถูกใจเนาะก็ตรงที่ว่าฟุตบาทของเขาเนี่ยแถวตรงถนนตรงบ้านน้าแล้วกันฟุตบาทของเขาเนี่ยเขาไม่มาตัดจงตัดหญ้าอะไรเลยอ่ะที่น้าเดินอยู่ตรงเนี้ยเป็นช่องของคนขี่จักรยานเขาเนาะแต่เดี๋ยวคนจากตรงนี้ไปก็เดินบนฟุตบาทได้แล้วจ้ะซึ่งการเดินบนฟุตบาทเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นนะก็ไม่ถึงกับว่าปลอดภัยปลอดภัยอย่างไม่มีข้อตำหนิคือปลอดภัยมากขึ้นเพราะบางทีถ้าเกิดรถเข้ามาเร็วเขาก็อาจจะเสยขึ้นมาบนนี้ได้ไงแล้วเราก็เดินมาถึงถนนที่เป็นถนนสายวัดโพนะตรงสี่แยกตรงเนี้ยจ้ะสี่แยกใหญ่ตรงเนี้ยเรียกว่าสี่แยกในลึกซึ่งแต่ก่อนอ่ะสี่แยกนี้ก็เป็นเล็กๆนี่แหละน้าจำไม่ได้รู้ฝั่งนู้นมีหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าน้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นที่ตั้งแต่กำเนิดตรงแถวๆนี้เนาะน้าเกิดและโตในถนนแต่ตรงถนนดอนนกซึ่งก็อยู่ไกลจากตรงนี้อยู่แต่ว่ามาซื้อแถวๆนี้เพราะบ้านพี่สาวเขาอยู่แถวนี้ไงไอ้ไงก็แล้วแต่ตรงถนนนี้จ้ะเป็นถนนวัดโพเนาะเดี๋ยวเราก็เดินไปโลตัสเอ็กเพรสกันเลยแล้วแถวเนี้ยมันจะมีเซเว่นแล้วหน้าเซเว่นก็จะมีของขายไงอ้าวตรงนี้เป็นร้านกาแฟอเมซอนเพิ่งมาเปิดใหม่เนาะเมื่อตอนที่น้ามาเนี่ยตึกแถวนี้เขากำลังทำกันอยู่สร้างกันอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารที่เขาขายกันตอนเย็นจ้ะอยากรู้จริงว่าที่เหลือนี่เขาจะเปิดเป็นอะไรเนาะเพราะตรงนี้เป็นร้านกาแฟร้านดังอยู่ก็อยู่ไม่ไกลจากเซเว่นหรอกจ้ะนี่นะก็มีแม่ค้ามาขายขนมจีบซาลาเปาไก่ทอดอร่อยอยู่นะเจ้านี้แล้วก็ตรงนู้นเป็นคันนู้นเขาขายปาตังโกไปซื้อกาแฟในเซเว่นกันดีกว่าเราเนี่ยซื้อไก่ทอดจ้ะข้าวเหนียวเจ้านี้เขาอร่อยจ้ะขายแต่เฉพาะตอนเช้านะหน้าเซเว่นได้มาแล้วจ้ะอาหารเป็นกาแฟไส้กรอกไก่ทอดเช้านี้หมดไปแล้ว500หน่อยๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าซื้อแต่อาหารอย่างเดียวนะก็ไม่ได้จะถึง500หรอกเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ทอดที่น้าซื้อมัน75 บาทใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ความที่แวะเข้าไปเซเว่นไงเอ้ยมันก็จะมีซองนู่นซองนี่ซองละ49 39อะไรก็ว่ากันไป
เราก็เลยไปได้คอลลาเจนซึ่งน้าเนี่ยตั้งแต่โตมาจนถึงทุกวันเนี่ยยังไม่เคยกินในคอลลาเจนที่เขาฮิตๆกันมาตั้งหลายปีแล้วนี่นะเลยว่าเอาวะซื้อไปลองเผื่อจะสวยใสกว่าเดิมไงนะมันก็เลยเป็นราคาหลายบาทพอทีนี้เออนั่นแหละยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวได้ไปลองกินกันคอลลาเจนเนาะแล้วก็อาหารเช้าก็อย่างที่บอกข้าวเหนียวไก่ทอดกลับบ้านแล้วจ้ะจ้ะคอลลาเจนที่ลองซื้อมากินนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงกินๆไปเขาทำให้กินก็ไม่ลองก็ไม่รู้ก็อร่อยดีเหมือนกันแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะเขากินกันมื้อไหนตอนนี้ของน้าเนี่ยกินมื้อเช้าก่อนอาหารพ่อน้าเคยซื้อแบบเป็นเม็ดด้วยนะห่อเล็กๆอ่ะที่เซเว่นแล้วเขาบอกว่าให้กินวันละ2เวลาเช้ากับเย็นหรือเปล่าวะเออก่อนอาหารละมั้งนักเลยลองอันนี้ก่อนอาหารก่อนกินข้าวเหนียวไก่ทอดเนาะเฮ้ยความที่เข้ามาเนี่ยมันร้อนเว้นเป็นฝ้ายนะน้าซื้อแค่มาเมื่อตอนต้นปีเนาะแล้วทีเนี้ยน้าเคยถามเขาว่าแค่ไม้ไผ่เนี่ยทำยังไงให้มันอยู่นานๆที่ปลวกหรือมอดไม่กินหรืออะไรงี้เขาบอกว่าตอนเอามาใหม่ๆเลยก็คือมันจะเป็นไม้ไผ่ที่ยังเป็นไม้สีเขียวๆอยู่เนาะก็ให้ซื้อเชลท็อกเนี่ยที่กำจัดปลวกโน่นนี่นั่นมาฉีดกันเอาไว้ซึ่งน้าก็ฉีดไปแล้วนะรอบนึงแล้วนี่กลับมาอีกน้าก็เลยฉีดอีกรอบนึงเพื่อที่ให้แคร่ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้นเนาะน้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันก็เกือบจะปีแล้วนะแค่เนี้ยก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างหวังว่าคงจะเก็บได้นานอยู่คือใช้งานได้นานน่ะหรืออะไรงี้เพราะว่าที่น้าซื้อมาเนาะมันอันละ8-900หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เอาตุ๊กๆไปรับของอีกไงอีก300ไงคือ1,000 กว่าบาทจ่ายไปอ่ะยังไงก็แล้วแต่ไปฉีดต่อกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีกลางวันของวันที่19นะเดี๋ยวก็ใกล้จะเที่ยงแล้วจ้ะเดี๋ยวนะเรียกรถให้เขามารับที่จะไปในแถวตลาดจะไปจองตั๋วรถไฟที่จะกลับกรุงเทพปลายเดือนนี้อ่ะจ้ะต้องไปจองไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่มีที่ไงเสร็จแล้วเนี่ยนะก็นัดด้วยกันกับเพื่อนไว้เลยว่าเดี๋ยวไปเจอกันเพื่อนตั้งแต่สมัยโรงเรียนนี่แหละก็มาทีไรก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็เจอกันจ้ะเป็นเพื่อนกันมา30 กว่าปีแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยเพื่อนไม่เคยจะเข้ากล้องก็เลยเดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่ายังไม่รู้เลยจ้ะว่าจะกินอะไรนะเพื่อนมาแล้วจ้ะแล้วเราก็มากิน MK กันนะคือเพิ่งโดนเลยเนี่ยตั้งแต่มาเมืองไทยยังไม่ได้มาร้าน MK เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจ้ะก็จะเป็นผักจานเล็กจ้ะที่สั่งมานะแล้วก็จะมีกระดูกหมูอบน้าสั่งมาว่าน้าชอบกินกระดูกหมูนั่งกับข้าวเนาะแล้วก็มีสาหร่ายมีปลามีกุ้งมีหมูทรงเครื่องน้าไม่กินหมูนะก็เลยไม่ค่อยถนัดเรื่องหมูเท่าไหร่แล้วก็ตับอีกแล้วก็ลูกชิ้น MK อ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเป็ดย่างกับบะหมี่หยกจ้ะมาแล้วจ้าเป็ดย่างกับบะหมี่หยกนะกำลังเดือดเลยแกจะได้กินแล้วจ้ะซื้อของเล่นมาให้สาวๆจ้ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะเอา
อุ้ยตกใจเอาหรือเปล่าเห่าของเล่นเอาไปนั่นเอาไปเอามือเสร็จแล้วแม่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนแล้วไม่เอาหรอกของเล่นนั้นนี่เอาไปเห็นไหมมันมีเสียงเฮ้ยเปิดไฟผิดดวงนั่วเปิดข้างนีถึงบ้านแล้วจ้ะอากาศวันนี้นะร้อนมากพูดเลยแบบว่าเมื่อตอนกลางวันอะฝนมันตกเนาะแล้วคิดว่ามันอาจจะตกอีกมันก็เลยเป็นร้อนอบอ้าวคิดถึงกันเที่ยวข้างนอกไงคิดถึงกันเนอะวิ่งช้ำเจ้ามืออันสงสัยเฮงๆจะชอบอันนี้สองตัวนู้นเล่นกันใหญ่ละเมื่อกี้หลังจากที่กินซุกี้กับเพื่อนเสร็จเลยไปเดินแวะเดินตลาดศาลเจ้าเนาะนะก็ได้จริงๆแล้วอะจริงๆแล้วอ่ะได้ขนมจีนแกงไก่มากะว่าเดี๋ยวไว้กินมื้อเย็นเนาะ2ถุงแล้วก็ผัดไทย2ห่อแล้วก็แกงส้มหน่อไม้กับปลามะยงแล้วก็ไข่พะโล้ให้ตะพรเค้าเนาะสรุปซื้อมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้กินเลยก็เลยเดี๋ยวมากินขนมแทนเพราะว่ากินสุกี้อ่ะเยอะมากคืออิ่มมากตอนนี้ก็ยังอิ่มอยู่แต่ว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยที่มันเป็นกะทิหรือแม่รั่วแป้งกะทิสดอย่างนี้เนาะแล้วก็สาคูไส้หมูที่น้าได้มานี่นะอันนี้30บาทสาคูไส้หมูนี่20บาทเนี่ยกี่ลูกไม่รู้อ่ะ20บาทนะแล้วก็มีโรตีไม่ใช่ อะไรอ่ะเดี๋ยวทองม้วนสดอันนี้ทองม้วนสดนี่นะอันนี้ก็30บาทคือพวกนี้ถ้าเกิดว่าเก็บเอาไว้กินวันพรุ่งนี้แช่ตู้เย็นอ่ะมันไม่อร่อยไงเลยต้องกินวันนี้เอายังไงก็ต้องกินนะจ๊ะต้องกินกับพริกจ้ะเผ็ดไม่พริกเผ็ดไม่มากอร่อย